เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่56หรือการประชุม AMM นะครับรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมอาเซียนท่านสุวิทย์มังคละครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับครับท่านครับการประชุม AMM หรือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่56มีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับท่านฮะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประชุมครั้งใหญ่ประจำปีนะครับในแต่ละปีก็จะมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประจำนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับซึ่งจะมีตัวของผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศต่างๆเนี่ยมามากมายนะครับที่ปีนี้จัดที่อินโดนีเซียนะครับที่กรุงจาการ์ตาซึ่งจะมีการประชุมหลายการประชุมต่อเนื่องกันนะครับเรียกว่ายาวทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับความสำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีนะครับและการประชุมรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำนะครับต่อไปซึ่งปีนี้เนี่ยอินโดนีเซียกำหนดไว้แล้วว่าจะจัดการประชุมระดับผู้นำในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่กรุงจาการ์ตาเช่นกันครับผมครับความพิเศษของการประชุมในครั้งนี้มีความพิเศษยังไงครับท่านฮะครับต้องเกริ่นแบบนี้ครับว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเราติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับก็จะทราบว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และก็การแข่งขันของประเทศมหาอำนาจรวมทั้งบทบาทของประเทศต่างๆภายนอกภูมิภาคนะครับย้อนความไปนิดนึงว่าตั้งแต่อาเซียนถือกำเนิดขึ้นมานะครับก็เกินกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับ56ก็แปลว่าปีนี้เป็นปีที่56แล้วนะครับครับซึ่งปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความท้าทายมากมายครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์และปีนี้อินโดนีเซียเองก็กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า ASEAN Matters Epicentrum of Growth นะฮะความหมายก็คืออยากจะย้ำว่าอาเซียนเนี่ยยังคงมีบทบาทนำนะครับและก็เป็นตัวขับเคลื่อนการที่จะมีความร่วมมือในภูมิภาคนะครับรักษาสันติภาพเสถียรภาพและสิ่งที่เรียกว่าความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเขาต้องการให้เราเป็นศูนย์กลางนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาเนี่ยอาเซียนร่วมกันเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเจริญเติบโตนะครับในการฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักของการประชุมครั้งนี้ความพิเศษของการประชุมครั้งนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรียกได้ว่ามีการพูดถึงบทบาทของอาเซียนในฐานะที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในเวทีระหว่างประเทศและการรับมือกับความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะต้องรับมือกันอย่างไรโดยที่อาเซียนเนี่ยยังคงความเป็นแกนกลางอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นประธานของอาเซียนคืออินโดนีเซียหรือว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆเนี่ยต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับการประชุมครั้งนี้เรียกได้ว่าครบนะฮะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็คือว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จะมาประชุมร่วมกันกับประเทศนอกภูมิภาคนะฮะมีการประชุมทั้งหมดเนี่ยในระดับรัฐมนตรีเนี่ย17การประชุมแล้วก็มีประเทศที่มาเข้าร่วมนะครับรวมทั้งหมดรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยทั้งหมด29ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศถือว่าเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่เรามีโอกาสนะครับในการที่จะบอกกับประชาคมระหว่างประเทศว่าอาเซียนยังคงความสำคัญอยู่และอาเซียนก็ยังคงต้องการที่จะขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะครับส่วนเรื่องย่อยเข้าไปนะครับในเรื่องของเนื้อหาสาระของการประชุมครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศต่างๆในส่วนของอาเซียนเองจะหารือกันว่าเราจะทำยังไงให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะขีดความสามารถแล้วก็ประสิทธิภาพในการนะครับร่วมกันปี2025เนี่ยจะเป็นปีที่วิสัยทัศ
ประชาคมอาเซียนเนี่ยจะหมดอายุนะครับและเรากำลังดำเนินการเรื่องของการมี post 2025 vision หรือวิสัยทัศน์ภายหลังปีพ.ศ. 2025 ตรงนี้จะเน้นเรื่องของการทำให้อาเซียนเข้มแข็งยิ่งขึ้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายต่างๆร่วมกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับต้องย้ำนิดนึงว่าคนไทยเราเนี่ยพอฟังเรื่องงานอาเซียนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวแต่ผมขอบอกว่าเรื่องต่างๆที่คุยกันในอาเซียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตของประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมีความท้าทายที่เราไม่สามารถจะรับมือได้เพียงลำพังนะครับดังนั้นประเทศไทยต้องร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆในการรับมือความท้าทายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการมีปัญหาของเศรษฐกิจนะครับสังคมความมั่นคงทางอาหารทางพลังงานต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเรายังต้องมีบทบาทแล้วก็พยายามมีบทบาทที่แข่งขันต่อไปในเวทีอาเซียนครับครับพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับถ้าพูดอาเซียนเนี่ยคนอาจจะรู้สึกไกลตัวเอามาดูใกล้ๆตัวกันบ้างว่าเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นประโยชน์กับคนไทยยังไงบ้างครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับไทยโดยตรงบ้างครับท่านครับครับเรื่องแรกที่บอกว่าทำยังไงให้อาเซียนมีประสิทธิภาพเนี่ยครับผมกำลังมองว่าเรามีกฎอาเซียนนะครับมาสักพักแล้วนะครับถือว่าเป็นธรรมนูญของอาเซียนซึ่งในตัวกฎบัตรนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี2015เนี่ยเราจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับทีนี้การขับเคลื่อนการที่จะให้อาเซียนเนี่ยเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องดึงให้ประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญซึ่งผมคิดว่าถ้าแต่ละประเทศสมาชิกเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับเราก็จะสามารถทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ถูกขับเคลื่อนโดยประชาชนอย่างแท้จริงและสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงครับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศสมาชิกอาเซียนคงต้องการครับในส่วนของประเทศไทยแน่นอนครับเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับกำลังจะมีรัฐบาลนะครับแล้วก็กำลังจะดำเนินการในส่วนที่เราเรียกว่าต้องเอาให้เรื่องของต่างประเทศเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราผลักดันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกนะครับซึ่งเราอยากจะเห็นความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาของระดับ UN เนี่ยให้สอดคล้องกับการพัฒนาในระดับของอาเซียนด้วยครับรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการลดช่องว่างทางการพัฒนาที่จะทำให้การกินดีอยู่ดีเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงรอบบ้านและในภูมิภาคร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราจะเจริญอยู่ประเทศเดียวไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าการขับเคลื่อนความร่วมมือในต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงให้การขับเคลื่อนหรือนโยบายการพัฒนาภายในประเทศเนี่ยได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับครับสำคัญคือความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับก็จะนำมาสู่ความมั่นคงภายในของเราได้นะครับเอ๊ะแล้วเรื่องของบทบาทของไทยล่ะครับในเวทีอาเซียนเรามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนครับท่านรองครับครับในครั้งนี้นะครับจะมีการประชุมกับผู้เจรจาของอาเซียนทั้งหมดตอนนี้เรามีผู้เจรจาอาเซียน11ประเทศและกลุ่มประเทศครับกลุ่มประเทศก็คือสหภาพยุโรปนะครับซึ่งการประชุมอย่างที่ผมเรียนว่ามีประชุมรัฐมนตรีทั้งหมด17รายการเนี่ยนะครับทุกผู้เจรจาก็จะมีความเฉพาะด้านมีความชำนาญนะฮะแล้วก็มีเรื่องดีๆที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราออกแบบเรื่องของการไปผลักดันประเด็นต่างๆเนี่ยประเทศไทยแน่นอนครับเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องที่เราคิดว่าเราจะสามารถร่วมมือกับประเทศผู้เจรจาต่างๆได้อย่างได้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยด้วยแล้วก็กับอาเซียนโดยภาพรวมด้วยนะครับที่พิเศษหน่อยก็คือท่านรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะเป็นประธานร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับในการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์นะครับปีนี้อาเซียนกับญี่ปุ่นครบรอบ54ความสัมพันธ์
ซึ่งญี่ปุ่นได้เสนอที่จะจัดตั้งความร่วมมือที่เรียกว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Comprehensive Strategic Partnership หรือตัวย่อว่า CSP ตัวนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเสนอมาก็อาจจะตามมากับหลายๆประเทศที่ได้เสนอการจัดตั้ง CSP ไปแล้วนะครับเริ่มจากเมื่อ2ปีที่แล้วมีจีนกับออสเตรเลียปีที่แล้วก็มีสหรัฐอเมริกากับอินเดียครับปีนี้ญี่ปุ่นถือโอกาสที่ฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีเสนอการจัดตั้ง CSP ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องผลักดันในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ให้มันสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของไทยรวมทั้งบทบาทของไทยในเวทีโลกและผลประโยชน์ของไทยนะครับที่จะมาถึงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยนะครับแน่นอนญี่ปุ่นมีการลงทุนมีความยาวนานนะครับในเรื่องของการที่เข้ามาเรื่องของช่วยเศรษฐกิจของประเทศนะครับรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราเน้นย้ำนะครับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นบทบาทของเยาวชนแล้วก็ในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลสวัสดิการสังคมนะครับสังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในญี่ปุ่นเนี่ยมีความท้าทายคล้ายๆกันนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นหลักที่เราจะผลักดันกับญี่ปุ่นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่เรามีบทบาทเด่นในส่วนของการที่จะมีการประชุมกับต่างประเทศกับภายนอกภูมิภาคครับครับเมื่อกี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับบอกว่าความท้าทายระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเรื่องของประเด็นผู้สูงอายุคล้ายกันตรงไหนครับท่านครับก็จะเรียกได้ว่าทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับเราก้าวสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับแล้วก็การที่จะทำให้คนที่สูงวัยเนี่ยยังคงกระฉับกระเฉงนะฮะทำงานได้แล้วก็เป็นประชากรที่ยังมีคุณภาพครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ contribute นะฮะหรือว่าสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปได้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า active agingซึ่งเรามีศูนย์เรื่องนี้อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานในเรื่องของความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนด้วยตรงนี้เนี่ยจะสอดคล้องกันหมดนะฮะในเรื่องของการที่จะผลักดันความร่วมมือเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตามสถิตินะครับคุณทรงพลตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องดูแลกันตั้งแต่เกิดจนถึงขั้นผู้สูงอายุนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทางบ้านไหมครับครับนิดเดียวครับคือเรื่องของการต่างประเทศนะครับโดยที่ช่วงนี้เป็นช่วงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยขอให้จับตามองนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรามีสถานการณ์ระหว่างประเทศในหลายจุดนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับกับประเทศไทยเราโดยปริยายนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการต่างประเทศผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเรื่องของอาเซียนเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยนะครับที่สนใจเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของอาเซียนเนี่ยติดตามข่าวสารให้ดีเพื่อที่จะว่าเราจะได้ทันเหตุการณ์แล้วก็สามารถรับมือกับความท้าทายรวมทั้งได้รับประโยชน์จริงๆจากการที่เราเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียนครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวิทย์มังคละรองอธิบดีกรมอาเซียนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับครับขอบคุณมากครับคุณสมพลครับครับสวัสดีครับสวัสดี